ายที่สุดมิโรคุก็ถูกหลอกโดยปีศาจที่ชั่วร้ายเนสแห่งราศีพุชคะได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งเมื่ออัลติเมทแบทเทิลสปิริตถูกเนสแย่งไปครองก็เกิดอารวาสขึ้นมามันวางแผนจะดูดกลืนห้วงอวกาศให้หายไปความมืดที่ไร้สิ้นสุดกับการอารวาสของเน็กซ์น้อยไปต่อไม่ได้เลยสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติได้ปรากฏตัวในจักรวาลที่4เน็กซ์แห่งราศีพุชคะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดพายุอวกาศนี้ขึ้นค่ะขอประกาศให้ทุกๆจักรวาลทราบให้รีบหาที่ปลอดภัยโดยด่วนค่ะขอย้ำอีกครั้งมีสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติได้ปรากฏตัวในจักรวาลที่4 Next แห่งราศีพุชคะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดพายุอวกาศนี้ขึ้นค่ะขอประกาศให้ทุกๆจักรวาลทราบให้รีบหาที่ปลอดภัยโดยด่วนค่ะนี่มันอะไรกันก็แค่พายุอวกาศละมั้งครอบครัวของฉันก็หวาดกลัวกันหมดเลยท่านบาซิล่าอ้าวพ่อไร้พ่ายไม่ได้เจอกันนานเลยนะผมมาที่นี่เพื่อจะขอร้องบางอย่างนะครับตอนนี้ความมืดกำลังดูดกลืนกาแล็กซี่ของเราอยู่นะครับทุกๆอย่างจะต้องจบสิ้นแน่นอนจะไม่มีสิ่งใดหลงเหลือพวกเราเองก็เคยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วกาแล็กซี่เป็นนักล่าการ์ดในเหตุฉุกเฉินแบบนี้จำเป็นต้องใช้พลังของเราครับขอร้องแล้วครับท่านบาซิล่าให้พวกเราได้เรียกท่านว่านายท่านอีกครั้งด้วยเถอะครับถึงเวลารวมตัวของคุณพลทั้ง7แล้วไม่ได้หรอกห้ามใช้ชื่อขุนพลทั้ง7เด็ดขาดขุนพลทั้ง8ตั้งหากแล้วนายท่านจะไปกันหรือยังล่ะครับเจ้านี่ก็เก็บมาดองนานเกินไปแล้วด้วยเจ้านี่มันยานของนายท่านเก็บเอาไว้ตลอดเลยเหรอครับใช่แล้วล่ะก็แค่เผื่อเอาไว้ใช้เป็นครั้งคราวน่ะนะอวกาศกำลังจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงขนาดประตูวาร์ปข้ามจักรวาลก็ยังพังทลายลงไปด้วยอ่ะไอ้จุ๋งงูนิสัยไม่ดีUltimate Battle Spirit นั่นทำให้มันแผ่ขยายตัวเองออกไปเรื่อยๆท่านคิริกะไม่เป็นไรหรอกก่อนอื่นเลยก็ต้องชิง Ultimate Battle Spirit กลับมาก่อนหลังจากที่ทำสำเร็จแล้วก็ดึงมิโรคุออกมาจากเจ้านั่นนายก็รู้อยู่แล้วนี่ถ้าอย่างนั้นก็ลุยเลยแมวดำด้วยล่ะรองเท้าฉันก็ขาดด้วยล่ะถึงจุดจบแล้วสินะถ้างั้นทุกคนลาก่อนนะจ๊ะไปเลยพายุแค่นี้ต้องฝ่าไปได้สิมิโรคุนายไม่อยากสู้กับฉันหรือไงล่ะมิโรคุฉันได้ยินแล้วล่ะจากนี้ฉันไม่ต้องต่อสู้กับพวกนายอีกแล้วล่ะอะไรนะเพราะว่าในตอนนี้ฉันคืออวกาศเป็นชายผู้ไร้ซึ่งที่ติไม่เหมือนพวกน้อยแมลงอย่างพวกนายล่ะพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยนายกำลังถูกดูดกลืนอยู่นะว้าวนี่นี่มันอะไรกันน่ะอ๋อเสาโอ้เจ้างูนั่นมีพลังมหาศาลเลยล่ะครับแย่แล้วล่ะถ้าเกิดมันเข้ามาหาเรายานล่าสมบัติตายเป็นเสียงๆแน่ตัดสินใจเร็วดาวอันดับหนึ่งเราไม่มีเวลาจะหนีนะน้อยจังหวะแบบนี้จะมาหนีได้ยังไงกันพี่เดThank you.
นั่นมันท่านเอริสจากนี้ไปฉันจัดการเองใช้จังหวะนี้มุ่งหน้าไปซะกลับมานะกลับมานะดาวรุ่งไปคนเดียวจะทำอะไรได้นี่พวกเธออย่าฝืนเกินตัวสิคะไม่ปล่อยให้ไปคนเดียวหรอกนะคะยานวีนัสเดินหน้าเต็มกำลังรับทราบพี่แดมาลีนกับคนอื่นๆก็ไม่อยู่อ่ะยายพวกนั้นด้วยพลังของฉันจะขยี้จะงูนี่เองทำตัวเป็นฮีโร่อย่างนั้นเหรอปราบประโยชน์นะพวกเธอน่ะต้องถูกดูดกลืนกันทั้งหมดอยู่ดีคิดจะหนีสินะขี้ขลาดสิ้นดีไม่ใช่นะผมไม่ใช่คนขี้ขลาดอีกต่อไปแล้วนะนายยังขี้ขลาดเหมือนเดิมหยิบยืมพลังจากราศีผู้ชกะทำอะไรไม่ได้นอกจากเป็นเครื่องมือก็ได้แทนที่จะดูดกลืนเปลี่ยนเป็นลบเธอทิ้งแล้วกันช็อกโกแลตช็อกโกชีสจงปกป้องคนที่รักด้วยแสงในตัวเธอเกตโอเพนเคลื่อนย้ายทุกคนจงดูไว้ให้ดีเมื่อผมกับเน็กซ์ผสานกันเป็นหนึ่งแล้วจะก่อให้เกิดขุมพลังที่สุดยอดขึ้นมาสนุกกับหายนะต่อไปเถอะต้องเสียใจด้วยนะคำนั้นไม่มีในหัวของฉันตราบใดที่ยังมีความหวังอยู่กล้าหาญจังเลยหนูสู้กับราศีผู้ชกะโดยไม่คำนึงถึงอันตรายใดๆเลยเนี่ยเสียใจจังเลยพวกนายมาอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยขอบคุณที่ให้อยู่นะครับสถานการณ์แบบนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะท่านหัวหน้านะก็เคยสู้กับมิโรคุแบบนี้ล่ะคราวนี้จะขอเอาคืนแล้วนะเทินที่7แห่งปีศาจที่จุติขออัญเชิญยางออเกอร์อีกตัวก็เลเวล3ไลฟ์ชาร์ตขอสังเวยและดูดคอมาอีกตัวมีเลเวล2ขอสังเวยไลฟ์ชาร์ตได้คอมา12เม็ดแล้วท่านเอริสสู้ๆค่ะต้องชนะต้องชนะแล้วกลับมาได้แน่นอนใบหน้าของหญิงสาวที่หวาดวันนั้นช่างงดงามมาทำให้หวาดกลัวยิ่งขึ้นเถอะเอาละมาเริ่มโชว์กันดีกว่านี่เธอคือพวกแกไปอยู่ไหนกันนะผมก็อยู่นี่ไงล่ะเย้ฉันก็คือเดเดโมล่าเลโกลัสเลออนทุกคนเรียกฉันว่าดาวเด่นยังไงล่ะท่านเดเดโมล่าถูกดูดกลืนไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอเอาละมาเริ่มการแสดงกันสไลด์บูมลีโอรีเวิร์สจงออกมาท่ามกลางแสงสีแคนเซอร์รีเวิร์สจงออกมาด้วยผลการอัญเชิญจะได้รับคอเพิ่มและตามด้วยเบอร์เสร็จต่อด้วยคอสกายจงมาด้วยผลของการอัญเชิญจัวการ์ดได้3ใบจบเทิร์นแล้วเธอน่ะคงจะไม่แพ้มุกเดิมๆหรอกนะอย่าเสียสมาธินะเชื่อมั่นในตัวเองไว้เข้าเทิร์นแห่งดาวรุ่ง3เทพมังกรผู้พิทักษ์ด้วยแสงอันศักดิ์สิทธิ์จงทำให้พวกอวกาศเจิดจ้าซะจักรพรรดิมังกรศักดิ์สิทธิ์อัลติเมทเซเวียจงปรากฏกายออกมาของท่านหัวหน้าและตามด้วยเบอร์เซ็ต
ซาซองออกไปอัลติเมทแซเวียใช้ไลฟ์ตั้งรับเบิร์สทำงานได้แรนเบงเคเธอต้องทิ้งการจากมือหนึ่งใบทันทีจบเธอแล้วเทินแห่งปีศาจผู้จุติอัญเชิญโซฮอสออกมาสองตัวเบิร์สรอจัวการ์ดสองใบใช้เบิร์สรออีกใบจัวเพิ่มอีกสองแรนเบงเคจงออกมาด้วยผลของการอัญเชิญเธอต้องทิ้งการจากมือหนึ่งใบซึ่งนั่นคือการ์ดใบสุดท้ายสินะเหมือนในมือจะไม่มีการ์ดซะแล้วนะสีหน้าเริ่มดูสิ้นหวังเข้าไปทุกทีแล้วนายผลเปลือกดาบเรกิโอสจงมาใช้ผลจากการอัญเชิญคราวนี้เจ้าหน้าปูก็มาเย่าตัดมันให้ขาดเลยชับชับชับริเวอร์สเบรฟแห่ง12ราศีเกราะดาวราศีกรกฎเบรฟแคนเซอร์ขออัญเชิญแล้วไม่จ่ายคอสเฉิบเฉิบทำให้สปริตสองตัวเสื่อมสภาพซะและต่อด้วยจานเด็ดเกราะดาวราศีกรกฎเบรฟแคนเซอร์รวมร่างกับนายพลเปลือกดาบเรกิออสเบรฟเฉ็บเฉ็บด้วยความสมบูรณ์แบบนี้จงตื่นขึ้นสุดยอดมังกรวีรบุรุษอัลติเมทยามาโตะแกไม่มีอะไรในมืออีกแล้วล่ะบล็อกเกอร์ก็ไม่มีนี่แหละคือความสิ้นหวังไปเลยเบฟสปิริตขอใช้ไลฟ์ตั้งรับถ้าอย่างนั้นก็เอาไปสองเลยขอมั่มละนะเชิบเชิบเอาละได้เวลาดาวเด่นเจิดจ้าแล้วจงแสดงลีลาซะลีโอใช้ไลฟ์ตั้งรับท่านหัวหน้าคะอีกฝ่ายน่ะมีตัวโจมตีตั้ง3ตัวเลยนะค่าไลฟ์ของหัวหน้าเหลือแค่2แล้วไม่นะแต่ว่าเอริสต้องไม่แพ้แน่นอนจบแค่นี้ล่ะฉันจะลบทุกสิ่งให้สิ้นฉันไม่ให้แกมาแตะต้องผู้คนที่ฉันรักหรอกคนที่รักล่ะอวกาศคือเส้นทางที่จะนำสู่ความตื่นเต้นส่วน Battle Spiritก็เป็นเหมือนสิ่งที่ชี้นำให้จิตใจฝ่าฟันอุปสรรคไปตามเส้นทางเหล่านั้นจนบรรลุเป้าหมายทั้งบรรพบุรุษของฉันทุกคนและตัวฉันเองต่างก็จะยังก้าวข้ามไปข้างหน้าเป็นเหมือนกับสิ่งตกทอดที่ได้รับมาตราบใดที่สนามนี้ยังมีฉันจะไม่ปล่อยให้นายไปทำลายความหวังของคนอื่นหรอกโอ้ น่าเสียดายหน่อยนะเราไม่ช้ามันจะเป็นของผมทั้งหมดยังไงล่ะใช่เป็นของผมอวกาศต้องเป็นของฉันฮะฮะฮะเพราะอวกาศไม่ใช่ของเล่นของแกไงเมื่อค่าไลฟ์ฉันลดลงเบิร์สทำงานได้เบิร์สสแนปในเทอร์นี้คอสที่0 1 3 5 7และสปิริตที่มีคอส9นั้นจะไม่สามารถลดค่าไลฟ์ฉันได้ตามด้วยผลในช่วงแฟลชคอสกายจะถูกห้ามโจมตีเท่านี้สิ่งที่จะลดค่าไลฟ์ฉันได้เหลือแค่อัลติเมทยามาโต้แล้วเอาละจะทำยังไงล่ะขอจบเทิร์นถึงเธอจะผ่านเทิร์นนี้ไปได้แต่จะสู้ยังไงถ้าการ์ดในมือไม่เหลือสักใบเทิร์นแห่งดาวรุ่งดาวอันดับหนึ่งแมจิกเนโอดับเบิลโรลจั่วเพิ่ม2ใบท่านเอริสคะท่าน
จั่วเพิ่มอีกหนึ่งใบมาแล้วล่ะจงเปล่งประกายด้วยแสงอันอ่อนโยนอัลติเมทช็อกโกโดล่าจงมาช็อกโกล่าพัฒนาร่างงั้นเหรออัลติเมทช็อกโกล่านี่นะขอฝากด้วยนะช้าจังเลยช้าจังมาด้าถ้าเป็นน้ำแข็งคงละลายพอดีอะมาช่วยกันสู้นะไปเลยอัลติเมทช็อกโกโดล่าอัลติเมททริกเกอร์ล็อกออนโพสได้ศูนย์ทำให้ลดพ้นฮิตละขออัญเชิญอัลติเมทวาลิเอลโดยที่ไม่ต้องจ่ายคอสเรียกอัลติเมทออกมาโดยที่ไม่จ่ายคอสอย่างนั้นเหรอมีแต่วาลิเอลที่ทำได้นะครับเยี่ยมเลยโซโฮสต้องรับซะผลจากการถูกทำลายฟื้นสภาพเอาเลยอัลติเมทวาลิเอลอัลติเมททริกเกอร์ล็อกออนโฮสได้5กรงเล็บแวมไพร์คริติคัลฮิตเก็บการ์ดเมจิกทั้งหมดในทรัชขึ้นมือได้1สีอัลติเมทยามาโตะจัดการมันซะไปเลยนิจิโนโกะจัดการมันเลยนิจิโนโกะโคสึไกส์ต้องรับซะบุกเข้าไปนิจิโนโกะต้องรับแกรนด์เบนเคบอยบินไปอัลติเมทเซเวียอัลติเมททริกเกอร์ล็อกออนโคสได้3ชิคิสุรุฮิตละเบอร์สเซตเพียงเท่านี้อัลติเมทเซเวียก็จะฟื้นสภาพไตรบูมลีโอรีเวิร์สบล็อกมันจงบอยบินไปซะอัลติเมททริกเกอร์ล็อกออนคอสได้ศูนย์ฮัชชูมูชิพิดละและทำการเบิร์สเซตอีกครั้งอัลติเมทเซเวียฟื้นสภาพทำไมกันทำไมถึงได้ฮิตได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้แคนเซอร์รีเวิร์สบล็อกมันจักรพรรดิมังกรศักดิ์สิทธิ์โจมตีครั้งที่3อัลติเมททริกเกอร์ล็อกออนคอสฮาแกรนด์เบนเคฮิตละนี่ก็คือพลังที่จะปกป้องความรักไว้เพราะอวกาศคือสิ่งที่ฉันรักฉันจะไม่ให้ใครมาทำลายมันแน่ตอนนี้ล่ะดาวอันดับหนึ่งเฮียฟ้าไปเลยดีละเราทำได้แล้วดาวรุ่งทำได้แล้วฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะยานวีนัสตอบกลับมาหน่อยสินี่บ้านะไม่จริงอ่ะไม่จริงนะท่านเอริสท่านคิริกะทาคิริกะเจ้าดาวตกเป็นอะไรไปอ่ะนี่เจ้าดาวตกรอยนี่มันสวัสดีครับพบกับรายการBS Talk ผมแท็กซี่วันนั้นโอ้ผมบอมโป้งก็ตอนนี้ตอนที่แล้วดีกว่าเรารีวิวหมดแล้วแล้วยังมีขาดสีอะไรอีกก็ครบ6สีแล้วแหละแต่ว่าแพทเทิร์นน่ะมันก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องจัดสีเดียวเรามีไอเดียอะไรก็จัดได้มากมายหลากหลายจัด6สีเลยก็ได้แล้วแต่จินตนาการเลยส่วนวันนี้เรามาดูเด็คที่รวมตัวเอกที่สำคัญต่อเนื้อเรื่องทั้งมูเกน
ช็อกโกล่าแล้วก็เอียนมาไว้ด้วยกันในเด็กเดียวนั่นก็คือเด็กอันติเมตมุกเกนช็อกโกล่าแล้วก็เอียนนั่นเองครับไปดูกันเลยมาถึงเด็กพระเอกนะครับที่รวมเอาการ์ดคู่หูของเล่คิริกะแล้วก็เอริสมาไว้ร่วมกันในเด็กเดียวกันได้ด้วยนะครับโดยทั้ง3คนนี้นะครับจะเป็นเผ่าสุดยอดมังกรซึ่งเป็นเผ่าที่ยูนิคมากนะครับมีแค่3ใบนี้เองที่เป็นเผ่านี้นะครับสุดยอดมังกรนอกจากเป็นสุดยอดมังกรแล้วพวกเขายังเป็นร่างขึ้นสุดสี่ด้วยก็จะเล่นคอมโบได้หลายอย่างนะครับโดย3คนนี้นะครับจะมีคอมโบร่วมกันได้เยอะเลยเพราะว่ามุกเกนนะครับจะทำให้เผ่าร่างขึ้นสุดสี่มีเจมเพิ่ม1เม็ดก็คือเพิ่มเจมให้ส่วนไรอันนะครับไรอันถ้าเช็คดับเบิลฮิตจะลุกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะตี2เกมเรื่อยๆส่วนช็อกโกล่านะครับช็อกโกล่าจะเช็คฮิตแล้วลงเพื่อนได้ฟรีๆเลยก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นได้เราก็จะต้องมีทุกตัวนะครับจะมีเงื่อนไขอัญเชิญก็คือต้องมีแอนติเมทอย่างน้อย1ตัวขึ้นไปเราก็เลยต้องมีแอนติเมทตัวเล็กๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้มันถือว่าเป็นแดงเหลืองด้วยอันนี้เป็นแดงฟ้าด้วยก็จะช่วยลงพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะมีอันติเมตได้เราก็ต้องลงสปิริตก่อนใช่ไหมล่ะสปิริตที่น่าสนใจก็ของเด็กนี้นะโดยตรงเลยก็มี2ใบนี้นะครับบอกว่าถ้าร่างคืนจุติลงมาสุดยอดมังกรลงมาจะกลับขึ้นมือจากแคสเอกได้เลยทำให้เรามีสปิริตเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับพอมี2คนนี้แล้วการเรียกก็จะง่ายขึ้นพอเรามีเจมอันติเมตเจมสีแล้วถ้าเรามีเลโอไรอันมุกเกนดาก้อนโนวาแล้วก็สองคนนี้จะเป็นสปิริตโตอินฟินิตี้จะเพิ่มจะมี3เจมนะครับหากสังเกตดูนะครับเราสุดยอดมังกรนะครับทั้ง3คนนี้จะมีสัญลักษณ์ลดคอสที่3สี1อันติเมตนั่นหมายความว่าถ้าเรามีอันติเมตเนี้ยอย่างน้อย1ตัวตัวไหนก็ได้หรือมีบวกกับมุกเกนดาก้อนโนวาหรือมีโอไดอันอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคู่นี้อย่างไรก็ได้ก็จะลดได้4ลดลงได้เลยนั่นเองก็จะลงง่ายมากๆเลยครับต่อไปนะครับเบิร์สต้นเกมนะครับเบิร์สอันนี้จริงๆแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้ใส่เบิร์สเมื่ออัญเชิญแล้วมีเอฟเฟกต์กวนบอร์ดฝ่ายนะครับอย่างเช่นตัวนี้พอเขาใช้ความสามารถเมื่ออัญเชิญเมื่อไหร่เราเปิดใบนี้เลยจะทำลาย BP รวมไม่เกิน 6,000 แล้วก็ทำลายในไซส์2ใบด้วยก็จะช่วยทำให้อีกฝ่ายเล่นได้ช้าลงนะครับแถมเรามีสปิริตสีแดงเพิ่มในสนามทำให้ลงโตอื่นง่ายขึ้นด้วยสำคัญมากเพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็กช้านะครับเราต้องรอเวลาสักหน่อยเราจะต้องผัดเด็กเร็วให้เล่นได้ช้าลงเท่าเราก่อนส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวสีฟ้าแต่ว่าเกิดมาเพื่อเด็กนี้เลยนอกจากจะเบิร์ดลงง่ายๆแล้วยังมีความสามารถบอกว่าเมื่อสุดยอดมังกรกำลังต่อสู้อยู่นะครับก็คือไม่ว่าเมื่อกำลังโจมตีหรือเมื่อกำลังป้องกันอีกฝ่ายจะใช้งานการ์ดเมจิกไม่ได้โหดมากเลยนะครับจะตีปิดเกมได้ค่อนข้างชัวร์เลยทีเดียว Next Touch ของเด็กนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ไว้จั่วหาของแหละอย่างนี้บอกว่าเมื่อเซตเบิร์ดได้จั่วนะครับความสามารถที่2ก็เอาไว้เผื่อว่าอันติเมตช็อกโกโดล่านะครับมันไม่ตรงเงื่อนไขเชิญแต่มันเบิร์ดได้เบิร์ดได้ขึ้นมานะครับก็เวฟ2บอกว่าทำให้เบิร์ดอัญเชิญมาได้โดยไม่สนเงื่อนไขทำให้ช็อกโกล่าเบิร์ดลงได้เลยนะครับแล้วก็ภูเขาเพลิงใบนี้ก็เป็นใบที่ดีนะครับคอสถูกแล้วก็ไว้จั่วหาของนั่นเองเพราะบางทีแบบมือเราขึ้นมามีแต่อนิเมะมุกเกนเต็มมือเลยทำไงดีเล่นไม่ได้เลยก็ทิ้งอนิเมะมุกเกนไปบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นสุดท้ายเวิร์ดวอร์ครับก็รู้กันดีแล้วไม่ต้องพูดอะไรมาจบครับเข้าสู่ช่วง BS Quiz คำถามชิงรางวัลตอนนี้มีอยู่ว่าการ์ดใบใดที่ทำให้เอลิสจั่วได้การ์ดแอนติเมตช็อกโกล่านะเป็นการ์ดที่ได้รับมาจากคนสำคัญคนหนึ่งต้องไปดูกันนะครับแล้วมาตอบหากรู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันได้ใน Facebook Fanpage Thai Battle Spirit เราจะสุ่มผู้โชคดี20ท่านนะครับรับการ์ดนี้ไปเลยจริงและติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fanpage Thai Battle Spirit นะครับและพบกับพวกเรา2ช่องทางก็คือ Facebook Thai Battle Spirit และYouTube Channel คิด and Card Channel นะครับทุกวันศุกร์4โมงเย็นอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเจอกันตอนหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับ